แห่อาลัย2เจ้าหน้าที่กู้ภัยดับสลดจากเหตุโรงงานพลุระเบิดส่งกำลังใจให้ครอบครัวแห่อาลัย2เจ้าหน้าที่กู้ภัยดับสลดจากเหตุโรงงานพลุระเบิดส่งกำลังใจให้ครอบครัวเพื่อนกู้ภัยร่วมโพสต์อาลัยต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์โรงงานพลุระเบิดในพื้นที่หมู่3ตำบลศาลาขาวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด23รายรวมถึงหญิงที่เป็นเจ้าของโรงงานและลูกชายท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัวโดยเจ้าหน้าที่ต่างเร่งตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของศพที่พบในจุดเกิดเหตุเพื่อยืนยันว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครสำหรับความคืบหน้าวันที่18มกราคม67เพจสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทยเผยแพร่ภาพความเสียหายของโรงงานพลุระเบิดในพื้นที่หมู่3ตำบลศาลาขาวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีในช่วงก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุระเบิดโดยนำสองภาพมาเทียบกันโดยภาพแรกจะเห็นโรงงานพลุก่อนเกิดการระเบิดจะเห็นสภาพโครงสร้างของโรงงานพลุที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาห่างไกลจากบ้านผู้คนส่วนอีกภาพจะเป็นเหตุการณ์หลังโรงงานพลุระเบิดอยู่ในสภาพแหลกและเละไม่เหลือซากโดยรอบเต็มไปด้วยซากความเสียหายของโรงงานที่ทิ้งไว้พร้อมกับความสูญเสียของผู้ที่จากไป23ศพเพจสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทยโพสต์ข้อความระบุอีกว่าบึ้มหายทั้งหลังภาพก่อนหลังโรงงานพลุระเบิดสุพรรณบุรีสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทย DRAT นอกจากนี้เพจมูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรียังโพสต์อาลัยเจ้าหน้าที่กู้ภัย2รายที่เสียชีวิตจากเหตุพลุระเบิดครั้งนี้โดยระบุว่าในนามมูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรีขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสมาคมร่วมใจสวนแตงสุพรรณบุรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมในเหตุการณ์พลุระเบิดเมื่อวันที่17มกราคม67ที่ผ่านมานางสาววรัญญาศรีราร่วมใจ70นายธนากรวัชรพิมลมิตรร่วมใจ63และขอส่งกำลังใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทุกท่านทุกนายด้วยความห่วงใยอัปเดต23รายชื่อผู้เสียชีวิตเส้นโรงงานพลุระเบิดสุพรรณบุรีสามีเจ้าของโรงงานพลุระเบิดเศร้าเสียลูกเมียเผยมีพลุ80ลูกกำลังทำส่งงานศพผู้รอดชีวิตคนเดียวโรงงานพลุระเบิดเล่านาทีรอดตายเศร้าสูญเสียแม่นาสะพายญาติบิ๊กต่อบิ๊กดุงบิ๊กไก่ตบเท้ารับรางวัลเกียรติยศจากดาวมูลนิธิสิทธิ์กวันตท.ปี67บิ๊กต่อบิ๊กดุงบิ๊กไก่ตบเท้ารับรางวัลเกียรติยศจากดาวมูลนิธิสิทธิ์กวันตท.ประจำปี67บิ๊กเกรียงที่ปรึกษามท.0.1ก็ได้พร้อมสองพี่น้องหลายเจริญได้รับทั้งคู่เมื่อวันที่17มกราคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมและประธานกรรมการมูลนิธิสิทธิ์กวันเตรียมทหารลงนามประกาศเรื่องการมอบรางวัลเกียรติยศจากดาวประจำปี2567ตามระเบียบมูลนิธิสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารว่าด้วยการสรรหาสิทธิ์เก่าดีเด่นเพื่อรับรางวัลเกียรติยศจากดาวตามมติที่ประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารครั้งที่เศษ2ส่วน2566เมื่อวันที่2พฤศจิกายน66มูลนิธิสิทธิ์กวันเตรียมทหารมีความยินดีขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่าสิทธิ์เก่าเตรียมทหารที่ได้รับเกียรติให้เป็นสิทธิ์เก่าเตรียมทหารดีเด่นสมควรแก่การรับรางวัลเกียรติยศจากดาวประจำปี2567จำนวน12รายดังนี้1พลเอกยศนันท์หลายเจริญนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่16นายทหารราชองครักษ์พิเศษรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาพัฒนาสังคม2พลเรือเอกพิเชษฐ์ตานะเศษนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่18
กรรมการมูลนิธิรักเมืองไทยรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาพัฒนาสังคม3พลเอกสุรชัยจิตแจ้งนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่14นายทหารราชองครักษ์พิเศษรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ4พลเอกสุรพลจีรนัยนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่20อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาการทหาร5พลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่21กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.รับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 6. พลเอกเกรียงไกรศรีรักนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่22อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาการทหาร7พลเอกเจริญชัยหินเทานักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่23ผู้บัญชาการทหารบกรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ8พลเรือเอกอดุงพันธ์เอี่ยมนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่23ผู้บัญชาการทหารเรือรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ9พลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่24ผู้บัญชาการทหารอากาศรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ10พลอากาศตรีอมรชมเชยนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่28เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ11พลตำรวจตรีอำนาจไตรพจน์นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่24รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ12พลตำรวจตรีสริวัตรดีพอนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่33ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม